สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถูกต่อว่ากลาง IG เปิดข้อความปูเป้เกษรินทร์อ่านแล้วอยากเลิกเป็นนักแสดงเป็นนางเอกน้องใหม่ของช่องเจ็ดสีที่ตอนนี้ถูกกระแสวิจารณ์จากชาวเน็ตถึงเรื่องรูปร่างหน้าตาและฝีมือทางการแสดงสำหรับปูเป้เกษรินทร์โดยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าที่ผ่านมาในการถ่ายทำปูเป้คิดมากและตัวละครตัวนี้ยากมากๆหลายคนรอคอยภาคต่อก็กดดันหลายทางบวกกับประสบการณ์ของหนูยังน้อยฝีมือก็ยังเทียบพี่ๆที่ต้องเล่นด้วยไม่ได้สักคนพี่ๆเขาโปรเฟชชั่นอลกันหมดแล้วแต่หนูประสบการณ์ยังน้อยแต่ก็ดีใจที่พี่ๆทุกคนตอบรับหนูดีมากๆและพี่นีโน่ก็บอกกับหนูว่านักแสดงในเรื่องนี้ไม่มีใครเป็นนางเอกพระเอกแต่ทุกคนคือตัวหลักของเรื่องถ้าไม่มีตัวใดตัวหนึ่งละครก็ไม่สมบูรณ์มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนมีบทบาทและคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าปูเป้มีประสบการณ์น้อยกว่าคนอื่นก็เลยได้รับการเคี่ยวเข็นมากกว่าคนอื่นตลอดระยะเวลาที่ทำงานหนูใส่เต็มทุกฉากทำเต็มที่เท่าที่หนูจะทำได้และโชคดีที่คนรอบข้างคอยสนับสนุนหนูคอยช่วยเหลือวันไหนนั่งร้องไห้อยู่ในกองทุกคนก็มาปลอบบอกว่าหนูทำได้นะเจอคอมเมนต์ลบๆทำให้เสียใจมากอ่านครั้งแรกเสียใจมากแต่ก่อนหน้านี้ก็โดนคนถามว่าทำไมต้องเป็นปูเป้น้องยังไม่เข้าขั้นประสบการณ์ยังน้อยอันนี้หนูเข้าใจมากแต่หนูโชคดีที่ได้รับโอกาสอันนี้คือความโชคดีของหนูแต่พอมาเจอคอมเมนต์ที่ไม่ได้กระทบแค่ตัวหนูแต่มันกระทบคนที่อยู่รอบข้างทั้งพี่หนิงปณิตาพี่มิกทองระยะพี่มุกดาพี่เปรี้ยวทัศนียาว่าทุกคนช่วยหนูแต่หนูทำได้แค่นี้เหรอหนูเสียใจมากทุกคนเต็มที่และสงสารหนูพี่เปรี้ยวคอยเป็นที่ปรึกษาหนูในเรื่องของการดูแลผิวพรรณพี่มุกก็ดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมหนูทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเขาด้วยซ้ำแต่เขาก็ทำเพราะเขาสงสารหนูเอ็นดูหนูเมตตาหนูท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ